Thank you so much. Thank you. Welcome. Give the floor to our colleagues in Lyon, yes, who are part of our team and also an associate. Hello. Of operations for the Crimes Against Children Unit and based at Interpol headquarters in France. การทำงานในวันนี้นะครับนะฮะผมเองเนี่ยนะเป็นผู้ดำเนินการศูนย์ปราบปรามและต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยนะครับรวมถึงการร่วมมือทางเทคโนโลยีของเด็กนะครับวันนี้การทำงานของเราในวันนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือวันนี้อาชญากรรมเนี่ยไม่ได้แยกส่วนเหมือนในอดีตนะครับอาชญากรรมเนี่ยรวมกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นค้ามนุษย์ค้ามนุษย์นำไปหลอกลวงไปทำไฮบริดสแกมไฮบริดสแกมเมื่อได้เงินมาแล้วนะครับก็เอาเงินมาซื้อยาเสพติดนะฮะเมื่อซื้อยาเสพติดแล้วก็นำไปแปลเป็นทองคำหรือไม่ก็ไปซื้อเรือไปทำการประมงแบบไอยูยูเพราะฉะนั้นวันนี้อาชญากรรมไม่ได้แยกส่วนเหมือนในที่ผ่านมานะครับซึ่งการงานวันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือผ่านแดนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้สถานการณ์การค้ามนุษย์และการหลอกลวงทำคอนเซ็นเตอร์ไปปรากฏอยู่ในพม่าเป็นอันดับหนึ่งจากเดิมเป็นกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมยืนเดินทางไปประชุมทวิภาคีร่วมกับรองผู้จัดการตำรวจของพม่าและก็หน่วยงานความมั่นคงของพม่านะครับเพื่อจะแสวงหาความร่วมมือและก็แก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันสำหรับประเทศไทยนะครับเรามีการจับกุมการล่วงละเมิดทางเพศของเด็กเนี่ยถึง482รายนะครับซึ่งสูงกว่าในห่วง10ปีบวกกันแล้วก็มีการจับกุมการค้ามนุษย์นะครับนะสิ่งที่ผมมีความต้องการคืออยากได้ข้อมูลจากอินเตอร์โพลให้มากกว่านี้เพราะว่าเมื่อผมมาเปรียบเทียบข้อมูลที่เรารับจากเด็กหนึ่งวันนี้เราอาศัยข้อมูลจากการสืบสวนในประเทศไทยแล้วรวมถึงข้อมูลจากเด็กหนึ่งแล้ววันนี้ผมได้เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียนะครับนะเรากำลังจะไปเชื่อมต่อข้อมูลกับออสเตรเลียเหมือนกับเน็กเมกเหมือนกับอินเตอร์โพลนะครับในส่วนข้อมูลอินเตอร์โพลเนี่ยเราอยากได้ข้อมูลที่มากกว่านี้เพื่อเราจะได้ใช้ในการสืบค้นและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายวันนี้มีเราผมมีข้อมูลที่เราทำงานและรับจากอินเตอร์โพลนะครับมีอยู่ห้ากรณีนะครับนะซึ่งใน5กรณีเนี่ยเราพิสูจน์ทราบแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้วนะครับแต่ทั้ง5กรณีเนี่ยนะเรากู้เด็กออกจากไฟล์ภาพได้หมดนะครับพร้อมทั้ง เราช่วยเหลือเด็กนะกลับคืนสู่สังคมกลับคืนสู่วัยเรียนนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะนำไปสู่ความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับนะจะมีความผิดเพียงเรื่องการกระทำอนาจารต่อเด็กนะครับเรื่องการร่างเด็กเรื่องการครอบครองสื่อละมุนนะครับเพราะฉะนั้นเราทำเสร็จแล้วเราก็รายงานผลให้อินเตอร์โพลทราบในทุกเคสที่เรารับจากเด็กเม็กมาเราก็ดำเนินการเสร็จแล้วอันไหนที่มันเก่าไปแล้วมันไม่สามารถกู้ไฟล์ภาพได้เราก็จะรายงานไปให้เด็กเม็กทราบอันไหนที่เรามีกลไกบัตรจับกลุ่มกู้ไฟล์ภาพแล้วดูแลเหยื่อเอาเหยื่อกลับเข้ามาฟื้นฟูแล้วเราก็จะรายงานให้ได้เป็นทราบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในส่วนของประเทศไทยนะครับนะวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่มีฐานคอนเซ็นเตอร์ตั้งอยู่นะครับจากการกวาดล้างกดดันอย่างหนักนะฮะเราไม่ยอมให้มีฐานคอนเซ็นเตอร์ฐานให้บิสแกมเนี่ยโดยคนจีนเข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยวันนี้ฐานเหล่านี้ก็จะอยู่ในกัมพูชาพม่าจากการที่ผมนำกำลังชุดปฏิบัติการไปทำงานอยู่ในกัมพูชา9วันเราสามารถช่วยเหลือคนไทยกับประเทศไทยได้เนี่ย 1,700 คนแล้วเราคัดแยกเหยื่อเป็นเหยื่อค้ามนุษย์200กว่าคนที่เหลือล้วนแต่เป็นผู้ต้องหาทั้งสิ้นว่าสมัครใจไปทำงานในกัมพูชาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยฐานคอนเซ็นเตอร์เหล่านี้ย้ายไปอยู่ในพม่า
สิ้นสุดใหญ่แล้วเกิดจากการกดดันทั้งประเทศจีนแล้วก็ประเทศไทยไม่หรอกเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมต้องการขอรับการสนับสนุนจากอินเตอร์โปลนะครับนั่นก็คือ1การเร่งรัดจับกลุ่มตามหมายแดงนะครับซึ่งเราได้มีการส่งหมายแดงเข้าไปยังอินเตอร์โปลนะครับพร้อมทั้งการขอทราบรายละเอียดนะถิ่นที่อยู่นะของผู้ต้องหานะที่เราแจ้งไปยังอินเตอร์โปลนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราวันนี้เราออกหมายแดงเยอะมากเนื่องจากเราเร่งรัดกวาดล้างในเรื่องของอาชญากรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์ Thank you. Thank you. Take care. Take care. I love you.